นี้วันเดย์ทริปจะพาไปเจอเกรซ1คนอร่อยมากๆทางตรงไม่ต้องอ้อมแล้วหมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้วันเดย์ทริปนะครับเบสจะพาไปไหนบ้างเรามาดูกันได้เลยครับว่าวันนี้เบสจะพาไปไหนไปกินอะไรนะครับแล้วไปเจอใครบ้างมีเกรซนะครับวันนี้เบสจะพาไปเจอเกรซ1คนนะครับว่าเป็นใครนะครับใช่คนที่ทุกคนรู้จักอยู่ไหมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอันดับแรกนะครับเบสจะขับรถออกจากบ้านนะเดี๋ยวจะไปดูหนังนะครับเช้านี้นะมันมีหนังเรื่องนึงของ GTH นะครับที่เป็นหนังฝาแฝดนะครับเพิ่งเข้าโรงได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วแหละเบสก็เลยอยากดูมากๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยว่าจะไปดูหนังก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเกสนะครับคนที่เบสบอกไปนะครับว่าเขาเป็นใครนะทุกคนน่าจะรอติดตามอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหนังกันเลยครับไปเลยมีอ้วนพากินอ่ะหนังนะครับวันนี้หนังจะเข้ารอบ11โมงเช้านะแล้วเบสก็ต้องแบบรีบออกมายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวกะว่าดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอเกรซเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปหาข้าวกินไปหาอะไรกินนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ไปดูหนังแถวศรีนครินทร์นะครับนะซีคอนศรีนครินทร์นะเดี๋ยวก็อาจจะไปหาเพื่อนแถวรัชดานะครับเอ๊ะรัชดานี่มีใครอยู่เอ่ยนะครับมีใครเป็น FC พี่เนยบ้างอันนี้อาจจะบอกเป็นไกด์นิดนึงเอ๊ะจะไปหาพี่เนยหรือเปล่าหรือไปหาใครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวเว็บน่าจะถึงซีคอนเลยครับแล้วก็น่าจะซื้อตั๋วหนังเลยครับเดี๋ยวไว้กินอีกทีเดี๋ยวเว็บจะถ่ายดูนะครับว่าวันนี้คนเยอะไหมอะไรยังไงนะครับไปเช้าๆแบบนี้ห้างเพิ่งเปิดเลยครับ11โมงไปกันเลยครับเราถึงซีคอนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหนังรอบ11โมงนะครับก็ลง1เลยวันนี้เทียร์1นะครับก็น่าจะเป็นโรงใหญ่พอสมควรนะรอบแรกเลยนะครับของวันป่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันครับเข้าโรงแล้วครับ11โมงครับผมหลังจากที่เราดูหนังจนจบนะครับยูมีวันนี้สนุกมากนะทุกคนของ GGS นะครับนะถ้าย้อนกลับไปนะถ้าเป็นหนังฝาแฝดนะครับถ้าไม่จำได้นะก็มีเรื่องแฝดนะครับของ GGS เนาะแล้วก็มีเรื่องยูมีแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกเรื่องหรือเปล่านะที่เป็นหนังฝาแฝดสำหรับ GGS นะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ขอสปอยนิดนึงว่าสนุกมากนะครับแล้วเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับแล้วมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานนะครับผมมีเรื่องของความเป็นอีสานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแนะนำว่าให้ไปดูนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะยูมีนะครับที่ของหนังของค่าย GGS นะครับผมเนาะก็แนะนำไว้ไปดูแล้วกันครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาเกรซพิเศษกันครับวันนี้ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วไปเดี๋ยวเวทขับรถไปแถวรัชดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกจากห้างกันไปเจอเกรซพิเศษนะครับที่รัชดากันครับผมไปกันเลยมีอ้วนพากินถึงคอนโดเพื่อนแล้วนะครับซื้อไก่ย่าง5ดาวซื้อของมาทำกุ้งแช่น้ำปลานะครับเราจะมาดูกันนะว่าเราจะเซอร์ไพรส์ใครเป็นเกรซสำหรับวันนี้นะครับมาเยี่ยมมาหาถึงห้องรอบอกให้ลงไปรับไม่ไปเอาเปิดเลยเหรอคุณเนยค่ะคุณเนยค่ะเกสของเราวันนี้โอ้โหให้ลงไปรับไม่ลงอ่ะโอเคเบสหิวมากตอนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวแกไก่ย่าง5ดาวก่อนมาเบสซื้อไก่ย่างจากตลาดมานะครับเมื่อกี้ไปแวะตลาดสดมา1ตัวใหญ่มากมาอีสกันเลยแม่หิวมากโอ้โหหน้าอีสมากอ่ะไก่ย่าง5ดาวครับทุกคนมาเริ่มอีสกันเลยไม่ไหวแล้วใจสั่นไปหมดหิวข้าวทุกคนหลังจากที่เราไปดูหนังมานะยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหิวมากไปแวะตลาดมาด้วยไปซื้อของชอบซื้อหมูกระทะมากเลยนะซื้อหมูกระทะไม่ยากเหรอเนาะวันนี้โปรแกรมของเราคือจะกินหมูกระทะ1หมูกระทะ2เลยคือซื้อกุ้งมาทำกุ้งแช่น้ำปลา3เลยอีเลยบอกว่ามีปูจะทำอะไรยำเหรอทั้งหมูกระทะทั้งยำทั้งกุ้งแห้งเอ๊จะมีเกสมาเพิ่มหรือเปล่านะมีปะไม่มีใครครบหรอมีแค่นี้ขอเอ็นจอยแบบใส่ห้างข้างยำไม่ไหวหิวมากอยู่จนสั่นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนั้นเลยกุ้งแช่ปลามีอ้วนพากินตื่นแล้วนะครับเมื่อกี้นอนครับหลังจากที่ไปดูหนัง
แล้วก็ไปตลาดนะครับไปซื้อของมาทำกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วก็กินไก่ย่าง5ดาวไปตอนนี้เนยไปซื้อหมูกระทะนะครับไปซื้อหมูกระทะมาย่างกินกันที่ห้องนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบสจะทำกุ้งแช่น้ำปลาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำกุ้งแช่น้ำปลากันครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทำเต็มสูตรอะไรมากนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่ใช่ครัวบ้านเราเนาะครัวบ้านเนยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวิธีการทำกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยแบบวิธีง่ายๆอยากทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้นะครับหรือถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะครับให้คลิกที่ลิงก์ขวามือด้านบนได้เลยครับจะมีเครื่องหมายตัวไอขึ้นมานะครับแล้วทุกคนไปดูคลิปเต็มนะครับคลิปล้านวิวนะครับไปดูได้เลยครับนะสำหรับวิธีการทำกุ้งแช่น้ำปลาแบบเต็มนะครับไปกันเลยมีอ้วนพากินสำหรับแรกนะครับเราก็วันนี้ไปซื้อกุ้งมาหูตัวใหญ่อยู่นะทุกคนนะครับ120บาท4ขีดนะครับดูทุกคนเยอะอยู่นะไม่รู้กี่ตัวแต่เยอะมากอยู่นะเนี่ยครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราล้างกุ้งกันครับปอกเปลือกแกะหัวนะครับเนาะเดี๋ยวถุงนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งนะก็วิธีการแกะนะครับแกะเปลือกเนาะเราก็แกะจากด้านหลังนี้ก่อนเลยนะทุกคนนะเนี่ยปอกหัวออกนะครับเด็ดหัวออกไปเลยแล้วปอกเปลือกครับผมวิธีการปอกนะครับก็ปอกแบบธรรมดาทั่วไปเราเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเหลือไว้ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายคือชิ้นนี้ชิ้นล่างนี้นะครับชิ้นล่างนี้ให้เราเหลือไว้นะครับนะอย่างนี้นะครับก็จะได้1ตัวนะครับใครจะผ่าหลังก็ผ่านะครับเดี๋ยวเบก็จะผ่าในตอนขั้นตอนท้ายสุดเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวปอกกุ้งตามนี้เลยครับไม่ยากทุกคนง่ายและแล้วเบก็ปอกกุ้งจนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปนะเดี๋ยวเบจะเอามีดมาผ่าหลังนะครับวิธีการผ่านะทุกคนจะแล้วแต่นะทุกคนจะดึงเส้นออกอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่เบจะผ่าเลยแล้วก็ดึงเส้นขี้ออกนะครับเนาะอันนี้ไม่มีครับตัวนี้อันนี้มีไหมตัวนี้ก็ไม่มีมีหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่มีนะทุกคนมันใส่สะอาดมากเลยอะงงเหมือนกันทำไมไม่มีเส้นขี้นี่ก็ไม่มีครับทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าผ่าหลังเลยแล้วกันพอไม่มีเส้นขี้เลยงงมากเหมือนกันตัวนี้มีครับตัวนี้มีดึงออกครับนี่เราก็ดึงออกแบบนี้นะมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะทุกคนดึงออกครับตัวไหนมีเราก็ดึงออกตัวไหนไม่มีเราก็ไม่ต้องดึงนะครับหลังจากที่เราผ่าหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงไหนที่มีเส้นขี้ที่ยังไม่ได้เอาออกดีนะครับก็ดึงออกในช่วงจังหวะนี้แหละต้องบอกเลยว่ากุ้ง120บาทคือได้เยอะมากเลยนะตัวเองนะใครที่จะทำกินนะแบบคุ้มนะล้างออกครับเดี๋ยวเราไปล้างแป้งล้างเกลือกันถัดจากนี้วันนี้อาจจะไม่ค่อยแบบเป๊ะเท่าไหร่นะเพราะว่าครัวนอกสถานที่นะตัวเองใครที่อยากทำตามคลิปเต็มๆอ่ะก็ไปดูในคลิปกุ้งแช่น้ำปลานะครับที่เบสทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างแป้งล้างเกลือกันครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะใส่เกลือลงไปเนาะโอ้ยเกลือก็ไม่ได้แกะอีกทุกคนพีคมากมีแต่เรื่องพีคนี่แหละครัวบ้านเพื่อนอันดับแรกเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะล้างเกลือก่อนเนาะวิธีการล้างเกลือนะครับเราก็ขยำคลุกเคล้าแบบนี้เลยกับเกลือนะครับจะทำให้ตัวกุ้งเนี่ยนะครับเขาคายความคาวออกนะครับถ้าเป็นไปได้นะทุกคนล้างประมาณ3รอบนะแต่วันนี้เราจะล้างสักรอบ2รอบก็พอแล้วก็ขยำแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตรงนี้เลยไปล้างครับอย่างนี้ทำแบบนี้2รอบนะ 2-3 รอบนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีน้ำดำๆอย่างเงี้ยออกมาเห็นไหมล้างให้สะอาดจากนั้นไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมนี่แหละเอาเกลือมาใส่ล้างครับคุกกุ้งเขาจะเริ่มแบบงอนะครับเพราะว่าเขาโดนความแบบความเค็มนะล้างความคาวเขาออกมานะก็ล้างอย่างนี้เลยทุกคนล้างออกครับอย่าขยำแรงนะทุกคนเพราะว่าจังหวะนี้แหละตัวกุ้งเขาจะเริ่มเละมันจะดูไม่น่ากินนะครับเพราะด้วยความเค็มเนี่ยเขาจะทำลายตัวเนื้อกุ้งนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราใส่แป้งลงไปเลยแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งสาลีอะไรก็ได้นะครับให้เป็นแป้งใส่ลงไปแต่วันนี้เป็นมีแป้งทอดกรอบก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงครับขยำล้างกับแป้งนะครับแป้งนี้เขาจะไปช่วยทำให้ตัว
ัวกุ้งเนี่ยลดขาวมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสูตรนะครับสำหรับการทำกุ้งแช่น้ำปลานะล้างแป้งครับจะช่วยให้ลดความขาวลงไปมากก็ล้างแบบนี้นะเท่านี้แหละครับเรียบร้อยล้างออกตัวกุ้งเขาก็จะขาวขึ้นนะครับจะใสจะขาวขึ้นนะแต่ถ้าใครแบบอยากล้างหลายรอบก็จัดได้เลยนะครับแต่เบสจะล้างแค่รอบเดียวพอล้างแป้งแค่รอบเดียวพออ่ะเรียบร้อยละนี่ครับเห็นไหมตัวกุ้งก็จะใสขาวขึ้นน่ากินขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าจากนี้เบสจะเอาเนี้ยไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่เข้าช่องฟรีซเลยเนาะเดี๋ยวพอเวลาเราจะกินนะครับเราเอามาคลุกกับน้ำปลานะครับแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับไปมีอ้วนพากินหมูกระทะละหมาดทุกคนเยอะมากกินเลยหมดก่อน3หมู่บ้านหรือเปล่าเยอะมากแล้วก็มีอันนี้มีทะเลนะครับเยอะเหมือนกันกูจะผักนิดเดียวทำไมเอาผักมาเยอะๆอีเลยเยอะมากอ่ะเราก็มาปอกพริกกระเทียมกันนะครับอันนี้ไปซื้อพริกกับกระเทียมมาซื้อต้นหอมผักชีมาด้วยนะครับเผื่อมากินกับกุ้งแช่น้ำปลาเมื่อเช้าไปตลาดมาก็แพงมากไม่ใช่แพงธรรมดาแพงมากปอกกระเทียมนะครับกระเทียมเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยชอบเป็นลาปอกด้วยนะอย่าลืมอันที่เป็นลาเราก็ไม่เอานะเป็นปอกกระเทียมก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มาเจอกันจ้าจำลองจากร้านมาไว้ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยหรืออยากกินหมูสามชั้นมากอันนี้ทะเลเพื่อนเพื่อนร้านชัดๆไม่อยู่บ้านค่ะอยู่ร้านจำลองจากร้านมาไว้ที่บ้านเลยน้ำจิ้มอันนี้ผักด้วยเหรอโอ้โหอลังการมากแม่สุดๆน่าอีสมากอันเนี้ยหมูเนี้ยปลาหมึกเนี้ยโอ้โหรู้นะว่าชอบเพื่อนชอบกินอะไรอะตรวจปลาหมึกสุดในนี้นะครับวันนี้เราใช้เป็นเครื่องผัดนะครับก็ในนี้มีกระเทียมกับพริกที่เบสบอกไปแล้วนะครับปรุงด้วยน้ำมะนาวสดนะครับเมื่อกี้ที่เราล้างไปเนาะแล้วก็มีผงชูรสนะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาอ่ะเดี๋ยวเรากดกันเลยมันจะละเอียดไหมอ่ะดูเจ้มจนจังเลยอ่ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็แหลกอยู่นะมึงหรอสาวคอนโดหรอเนยทำไงอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะโอเคเปิดเบาๆใช่ไหมทำไงถึงจะได้ชิมอ่ะเอาใหม่พริกยังไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเดี๋ยวดูกดอู้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอากุ้งออกมากันอ่ะหลังจากประมาณ15นาทีนะครับเรากุ้งแช่ไว้แบบนี้นะหลังจากที่เราล้างแป้งล้างเกลือล้างน้ำสองน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูว่าเราจะทำไงต่อนะมาขั้นตอนนี้นะครับเราเอากุ้งมานะแล้วก็มาใส่ถาดอันนี้เลยนะครับเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอันนี้เย็นๆอย่างเงี้ยอร่อยมากๆเอออ่ะกุ้งมาแบบนี้นะเป็นน้ำแข็งแบบสโนว์เบาๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น้ำปลานะครับลงไปอย่างนี้ทุกคนนะอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันเหม็นโอบนะอย่างนี้แล้วขยำนิดนึงนี่ครับอย่างนี้โอ้ยยังเป็นเจลลี่อยู่เลยอะกุ้งอะดูสิทุกคนดูปะเดี๋ยวไปจัดใส่จานนะครับทานกับผักแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดกันไปกันเลยน่ากินไหมน่ากินมากเรามาเริ่มกันเลยกุ้งแช่น้ำปลาค่ะโอ้ยนี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็ทำไงเราต้องตักกับจิ้มแบบนี้เนาะกุ้งแช่น้ำปลาครับจิ้มเลยนะ
อร่อยแก้มผักก็ขอตัวหนึ่งนะทุกคนนี่ทำจิ้มซีฟู้ดเราทำเองใช้เครื่องปั่นน้อยแบบนี้เลยจ้าแตงกวาล้างแล้วเข้ากันมากเข้ากันมากยังเย็นๆอยู่เลยเนื้อเป็นแบบจุ้ยอ่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเบาๆอื้ออร่อยไม่ต้องไปกินนะอันนี้อร่อยมากโอ้ยคันจมูกโอเคเดี๋ยวเรามาลุยหมูกระทะกันค่ะมีอ้วนพากินวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับวันมีหมูกระทะนะครับที่พี่เนยไปซื้อมาให้แล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาวันนี้ไฮไลท์ของเราดีเป็นตั้งใจทำมากนะครับครัวนอกสถานที่ของเราวันนี้จัดเต็มจัดหนักมากเพราะว่าครัวพี่เนยก็ถือว่าของครบเหมือนกันแต่ไม่มีแค่ฝากกับครบแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นครบนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้กุ้งแช่น้ำปลาที่เราทำนะอร่อยมากเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆนะครับน้ำจิ้มที่เบสทำนะอันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าปรุงรอบเดียวก็เป๊ะเลยนะเดี๋ยวให้พี่เนยชิมให้ดูแล้วกันนะพี่เนยก็ถ้าพี่เนยบอกว่าไม่อร่อยก็จะโดนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะพี่เนยบอกว่าน้ำจิ้มเจ้าเนี้ยอร่อยมากๆนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะเจ้านี้นะก็อยู่แถวตลาดห้วยขวางถามชื่อร้านนางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่านางไปซื้อนางไม่ได้ดูชื่อร้านหรอกนางรู้ว่าเป็นหมูกระทะแบบคีบนางก็ซื้อมาเลยนะครับวันนี้ไปเอาหมูลงแล้วนะครับอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะแล้วก็มีพวกตับพวกหมูเด้งหมูอะไรพวกนี้นะแล้วก็อันนี้สิ่งที่เบสชอบที่สุดนะก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนวลปลาหมึกแบบนี้เลยนะครับแต่ติดอย่างเดียวร้านนี้ไม่มีตะเกียบให้ใครที่เป็นเจ้าของร้านนี้นะบอกด้วยนะว่าให้เพิ่มคอร์สเข้าไปเอาตะเกียบแถมฟรีมาด้วยนะไม่ใช่ให้น้ำจิ้มมาอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ให้ตะเกียบอ้าวเหรอแรงนะโอ้โหจริงหรอแม่30บาทตายอ่ะวันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะครับไปกินกับแตงกวาแล้วก็ผักสดนะครับอันนี้เป็นต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็อันนี้มีผักห่อด้วยสำหรับพวกหมูกระทะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่เนยชิมกันครับว่ากุ้งแช่น้ำปลาจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้าพี่เนยบอกไม่อร่อยเจอกันนะเดี๋ยวดูบ้านๆกรุบกริบเป็นไงดูพี่เนยชิมจ้าไงแม่โอ้โหมันข้นมากยังไงอ้ามเป็นไงดีมากใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ล้างโซดานะวันนี้โซดามาไม่ทันพี่เนยไปซื้อมาเองมากได้เลยค่ะไม่มีใครโกรธค่ะไม่มีใครว่าค่ะอร่อยไหมแม่โอ้โหอันนี้คือเดือดบูบา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 เลยอะเบอร์มากเทคนิคพี่เนยบอกว่าการระเบิดให้เอาเห็ดมาโปะไว้แบบนี้นะจะได้ไม่กระเด็นใครได้ย่างมือนะคะย่างมือใครได้ใครไปกินย่างมือนะโอ้โหแม่ทำไมมันดูน่ากินจังเลยอะเอาไม่มีตะเกียบอะสรุปกินยังไงอะกินใช้ช้อนเหรอใช้ช้อนกินจะกินยังไงกินอย่างนี้เหรอมึงยังไงอ่ะแล้วมึงใช้นี่อ่ะอุปกรณ์มึงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมีให้อ๋อโอเคไม่ใช่แต่แบบซื้อมาเยอะใช่ไหมมันก็แบบขึ้นราไงโอเคขอกินกุ้งแช่น้ำปลาก่อนแล้วกันนะกุ้งแช่น้ำปลาจ้าแม่ทุกคนอร่อยมากกูไม่ได้พูดไปเองใช่ไหมกูไม่ได้อวยเองใช่ไหมจิ้มน้ำจิ้มเลยแม่เอาเข้าทางไหนเดี๋ยวทางตรงไม่ต้องอ้อมแล้วกันเนาะน้ำจิ้มอร่อยจริงน้ำจิ้มอร่อยอุ้ยตายยังมึงกินขึ้นมาใส่
หมูให้มันตายคอนโดอ่ะมันสำหรับคนตัวเล็กอ่ะอยู่กัน2คนแต่เนี่ยมันเป็นคนตัวใหญ่อยู่กัน2คนมันต้องเป็นทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวไปแล้วอันนี้อยู่กัน2คนคือเต็มห้องแล้วนะตอนเนี้ยเห็ดอันเนี้ยนะเห็ดเข็มทองสมัยก่อนเบ้นเรียนที่คลอง6เนาะเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดออริจิเนาะสมัยก่อนเราว้าวมากเลยเนาะหุ้ยมึงทำไมเห็ดมันอะไรมันอันเนี้ย19 บาทย่างกับเนยใส่กระทะที่เป็นหม้อเหมือนหม้อจิ้มจุ่มอ่ะแต่เป็นกระทะเหล็กจะเป็นกระทะเหล็กเล็กๆเหมือนกระทะสเต็กเนาะ19 บาทจานละ19 บาทเอาเห็ดมาย่างกับเนยเฉยๆสมัยก่อนก็ว่าอร่อยเป็น10 ปีที่แล้วเบ๊กกับเนยเรียนที่คลอง6นะครับอร่อยมากสมัยก่อนแย่งกันกินเงิน19 บาทมีค่ามากสมัยก่อนคนละ2 ถาดกลัวเงินหมดทุกวันนี้ทำไมนัดเพื่อนยากกว่าเออจริงนัดเพื่อนยากกว่าจริงๆมีตังนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเพื่อนหายหมดเพื่อนไปก็มีแบบต่างคนต่างมีทิศทางการทำงานเนาะต่างคนเขาก็ต่างมีแฟนมีความรักเออมีครอบครัวมีการมีงานมีความรักส่วนใหญ่จะมีความรักมึงจริงๆแล้วตอนเราอยู่คลอง6อ่ะเราก็แทบจะไม่ได้กินแบบนี้กันเท่าไหร่นะไปกินร้านแต่หลังๆใช่เราไปกินร้านมากกว่าไงเมื่อก่อนมันไม่ได้สะดวกกูแอบเสียดายนะกูพูดตรงๆนะว่ากูแอบเสียดายว่ากูไม่ได้กลับไปเรียนกับเพื่อนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะกูแอบเสียดายแล้วว่าทำไมกูถึงไม่กลับไปเรียนกับพวกมึงแบบว่าแปลกเหมือนกันนะตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดว่ากูจะไปใช่ตอนนั้นคือตกลงกันว่าไปฝึกงานกันแค่3 ปีแล้วเราจะกลับมาแต่ประมาณมาสรุปว่าเบสตอนนั้นฝึกงานปีนึงก็กลายว่าจบกับที่ฝึกงานไปเลยตอนนั้นกูคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมึงทำไมกูถึงไม่กลับมาแต่กูก็แวะไปหาพวกมึงอยู่นะตอนนั้นน่ะแต่แบบว่าไม่ได้รีบไปแบบรีบร้อนๆน่ะใช่ไม่ได้เที่ยวกันแบบว่าเหมือนทุกทีที่แบบว่านอนที่นอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะแต่เรื่องหลังปี4มันก็กลับมามันก็ไม่ค่อยนั่นแล้วเปล่าเพื่อนก็ต่างคนต่างมีแฟนหมดแล้วมึงตอนปี4นี่รวมตัวกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าย้ายมาอยู่หอเดียวกันเกือบหมดเหรอใช่จะรวมกันมาอยู่ติดห้องติดกันตลอดเมื่อก่อนกระจายหอเลยนะหอหนึ่งคนหนึ่งหอหนึ่งคนหนึ่งหอหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเพราะว่าเบสก็เราเข้าไปปีหนึ่งเนาะเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราคือใครบ้างเนาะแล้วก็ย้ายกระจายหอกันไปแต่โชคดีที่ว่าซอยเบสกับซอยเนยอ่ะข้างหลังมันเป็นป่าแล้วมันเดินลัดกันได้สมัยก่อนอ่ะเดินข้ามไม่ต้องร้องเพลงดังๆนะแล้วเราทำไปไม่สนใจแล้วจับปีนเดินอย่างเดียวเลยกลัวไปหามึงบ่อยกลัวไปหามึงบ่อยเพราะกูเดินตรงนั้นอะบ่อยมากเดินเกือบทุกวันเบสตอนปีหนึ่งอะเบสไอ้นี่นะเบสเดินลัดป่าตรงนั้นทุกวันเพราะว่าต้องไปเล่นหอยอีเนยทุกวันแล้วเดินกลับมาดึกๆคนเดียวด้วยนะทุกวันก็ยังงงก็ยังกลัวนะทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงนะว่าเออมันน่ากลัวนะเออกูทำได้ยังไงวะแล้วหลังซอยมันมืดมากหมาก็ไม่เห่าไม่เห่านะแต่ว่ามันน่ากลัวไงมันน่ากลัวไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรใครจะไปเดินข้างหน้าวนมาข้างวนจากท้ายอินเนอร์อยู่ท้ายซอยวนข้างหน้าวนมาเข้าอีกหลังซอยเบ๊กก็อยู่หลังซอยเหมือนกันใครจะทำถูกไหมเพื่อนเราก็เดินลัดป่าเอาเหนียวอะไรก็ไม่มีนะแค่ใจช่วงนั้นแหละแล้วก็ร้องเพลงเฮ้ยแต่ว่ากูเปิดไปฉายแต่วันไหนที่มีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาคู่ดีใจมากเลยนะกูรู้สึกว่าปลอดภัยไงมึงมอเตอร์ไซค์สวนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่น่ากลัวเท่าตอนนี้เนาะไม่น่ากลัวไม่เราเวงมอเตอร์ไซค์ล่าสุดเหมือนที่เคยไปแล้วเขาล้อมรั้วแล้วนะล้อมแล้วล่าสุดที่มีน้องที่อยู่ของหัวถ่ายมาให้ดูเขาตีสังกะสีล้อมหมดแล้วไม่ให้ข้ามไม่เข้าแล้วใครไปเรียนคลอง6ทุกวันนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์หมดแล้วสมัยก่อนรุ่นเบสเนาะเดินนะตื่นมีเรียนเช้ามีเรียน 8:30 นเนี่ยต้องตื่นแล้ว 6:00 นเพราะว่าใช้เวลาเกือบ20นาทีที่จะเดินเข้าไปถึงคณะพูดถึงวันเก่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีรถรางเนาะถ้าก่อนเดินไม่ว่าจะเรียนตึกไหนต้องเดินไปเดินน่ะมันดีมันได้คุยกับเพื่อนสนุกจะตายแดดไม่ร้อนด้วยแหละเมื่อก่อนนะแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่
ม่สมัยก่อนเราผอมด้วยแหละหรอขึ้นรูปเลยค่ะขึ้นรูปขึ้นรูปสมัยมหาลัยเลยค่ะเบ๊กกับเนยขึ้นรูปหน่อยค่ะมันจะไม่ผอมมากมายหรอกทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูหน้าชัดๆนะดูหน้าชัดๆดูหน้าชัดๆนะแล้วขึ้นรูปว่าไงว่าผอมหรือไม่ผอมไม่ก็สาวอวบเฉยเออแต่มันก็ผอมกว่าตอนนี้จริงอะแหมเอาจริงนะถ้าแบบย้อนไม่ได้ก็อยากจะใช้ชีวิตให้เป็นที่สมนี้เนาะมหาลัยอะสนุกมากแล้วนะแต่กูบอกเลยว่ากูเต็มที่อยากเต็มที่กว่านี้อยากเก็บให้เต็มที่กว่านี้สมัยก่อนไปกับคนนู้นคนนี้บ่อยๆเขาก็หาว่ามั่นเกินเพื่อนในสาขาเดียวกันเพื่อนในคณะเดียวกันเขาหาว่ามั่นเกินไม่อยากคุยกับเราไม่อยากคบกับเราเพราะเขาหาว่าเราแบบไม่เป็นคนไม่ค่อยจริงใจไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่สนนะเสมอก่อนด้วยความที่ว่าวัยมันแบบเนาะวัยเรามันวัยใสด้วยแหละวัยใสวัยระเริงท็อปิกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของชีวิตมหาลัยทำไมอ่ะพอพูดถึงมหาลัยต้องขำเลยเหรอขำเลยถ้าหลุดขำจะเล่าให้ฟังเรื่องของมหาลัยไอ้ตอนวันแรกอ่ะวันแรกที่ไอ้เนี่ยวันแรกที่มาสอบสัมภาษณ์อ่ะยังไม่เจออีเนยนะยังไม่เห็นนะว่ามีคนอ้วนเหมือนกันอีกคนนึงแต่เป็นผู้หญิงยังไม่เห็นเพราะว่าเราสอบคนละแบบเออมึงเข้ามาด้วยวิธีไหนสอบตรงเข้ามามั่นใจมากว่ายังไงก็ติดไม่มีเรื่องมหาลัยอื่นตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นเบ้เข้ามาวันนั้นเบ้มาสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันและเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ติดแอดมิชชั่นแล้วไงติดแอดมิชชั่นแล้วมาสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์สอบแบบยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นอะพอมาวารับน้องวันแรกเจออีเดอร์ที่เกียจเลยไม่ชอบเลยเพราะอ้วนเหมือนกันตอนนั้นอะรู้สึกว่าอีดอกอีดี้ทำไมมันอ้วนจังวะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวเองตอนนั้นอะก็ไม่ใช่เบานะแต่ก็ไม่ใช่เท่านี้แต่ก็ไม่ใช่เท่าดีนะตอนนั้นยังไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นน่ะรู้จักเลยนี่ยังไม่เคยมองไม่ได้สนใจเบสเลยเพราะกูอยู่ข้างหลังเข้ามาแรกๆคือไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่แบบกูเจอกับเหี่ยวก่อนเลยแรกแรกเลยใช่ไหมตั้งแต่มึงเรียนปรับพื้นฐานกับคนอื่นก็เลยไม่ได้สนใจแล้วเป็นคนที่มักจะแบบได้อยู่หน้าความมั่นใจเยอะเกินเป็นคนที่มีความมั่นใจเยอะเกินกูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังกูไม่ได้เข้ารับน้องทั้งไอ้นั่นนะมึงเข้าทั้งสองอันเลยปะเข้าหมดเพราะว่าตอนนั้นเป็นแบบพูดได้เลยแบบว่าเป็นคนที่แบบเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยใช่มึงทำหมดมึงทำหมดทำหมดเลยมึงทำหมดไม่กูจะบอกว่ากูอ่ะไม่ได้เข้ารับน้องไอ้นั่นทั้งของมหาลัยกับของเอ้ยคณะกูไปของคณะอ่ะกูไปแต่ของมหาลัยใหญ่อ่ะกูไม่เข้าไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรนะคือรู้สึกว่าแบบว่าขี้เกียจอ่ะตอนนั้นนอนเหนื่อยนะจริงมันเหนื่อยมึงตอนปีหนึ่งมันเหนื่อยมากขนาดรับน้องที่ไอสาขาของเราแล้วว่าเราก็เหนื่อยมากๆแล้วตอนนั้นน่ะตอนไม่เกียจอีกหลักๆมันแบบว่าไม่สามารถแบบว่าไปใช้ชีวิตทำอย่างอื่นได้เลยอ่ะหลักๆมันหนักตรงรับน้องที่ว่าเราอ่ะนอนหอแล้วเราต้องกลับง่ายเพื่อนบางคนก็ยังต้องเดินทางกลับบ้านเนาะคือต้องกลับบ้านอยู่เนาะแต่เพื่อนบางคนก็มีแฟนจางก็มารับเมื่อกี้ไปพูดกับเนยถึงเรื่องการรับน้องเนาะจะบอกว่าหนึ่งอย่างเลยที่รู้สึกผิดนะต้องบอกเลยว่าถ้าน้องๆรุ่นน้องของเบสมาดูนะคลิปนี้เบสค่อนข้างรู้สึกผิดมากๆนะเพราะว่าตอนปี2เนี่ยเบสมาเป็นพี่วากไงก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรารู้สึกผิดอ่ะก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้นะว่าเออเราทำให้แบบน้องๆไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบเออพอหลังจากรับน้องรุ่นน้องปี1เสร็จเราก็เป็นอีกคนนึงไปเลยคือเราไม่ได้สนใจใครเลยอ่ะมึงเข้าใจปะคือเราไปเรียนมหาลัยเรานั่งที่ซุ้มกินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นเรียนน้องๆไหว้น้องๆสวัสดีเราก็รับไหว้ธรรมดาทั่วไปแต่จะแบบไปสูงสิงหรือว่าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าไม่มีเลยคือทุกวันนี้พูดตรงๆนะว่าเบสก็ยังรู้สึกผิดยังรู้สึกผิดกับน้องๆหลายๆคนนะว่าแบบเออตอนนั้นโตอาจจะวากแล้วแบบพูดจาอะไรไม่เพาะหรือแบบว่าเออทำให้น้องรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเราอะไรเงี้ยตอนที่เราเป็นปีหนึ่งแล้วเรารุ่นพี่เรารับน้องอ่ะเราก็รู้สึกโกรธนะตอนนั้นก็รู้สึกโกรธนะถ้าถามว่าโกรธไหมก็โกรธก็ยอมรับว่าโกรธนะแต่ว่ามันก็จบด้วยดีไงมันก็จบแบบแฮปปี้ไงก็เลยแบบว่าเออไม่ได้อะไรตอนนั้นก็รู้สึกอ้ามึงเป็นไงไม่แฮปปี้รับน้องรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะปีหนึ่งมันก็เหนื่อยแหละเราไม่เข้าใจเหมือนกันแหละหรอ
ใช่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่คำพูดที่บางคนก็ทุกวันนี้ก็เข้าใจแล้วนะที่เขาแบบว่าพยายามสอนเรื่องแบบกดดันเรานู่นนี่นั่นเพราะว่าการทำงานมันก็กดดันจริงการทำงานในชีวิตจริงอะก็กดดันก็กดดันจริงกดดันมากอยู่นะเบสเคยทำงานแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งแล้วกันอ่ะเป็นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์บอกเลยว่าโหดมากไม่รู้ว่าเราตอนนั้นเราอ่อนแอหรือเปล่านะแต่ว่าดูร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็บีบเราในหลายๆอย่างเพื่อให้เราทำให้ได้แบบอย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็หลายอย่างตอนนอยอ่ะบอกเลยว่านอยนอยมากตอนนั้นรู้สึกว่านอยมากเลยนะรู้สึกว่าหนึ่งเลยไม่เป็นตัวเองรู้สึกว่าการทำงานทำไมมันต้องแบบกดดันขนาดนั้นหรือเขาคาดหวังกับงานหรือว่าเรามาทำในสิ่งที่มันไม่ได้ตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่าเราไม่ใช่ผลผลิตสำหรับองค์กรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเราก็คิดแบบนั้นเลยนะสุดท้ายก็ได้ออกอยู่ดีอะไรที่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะสุดท้ายก็ได้ออกอยู่ดีเนาะคุณว่าไหมอย่างเนยอ่ะจริงๆแล้วเบคิดว่าช่วงชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เจอกับเนยอาจจะได้เจอกับเนยในเมื่อได้ไปจังหวัดนางอ่ะถึงจะได้เจอเพราะว่านางอยู่อุตรดิตถ์แล้วหลังๆนางบอกว่านางย้ายไปอุตรดิตถ์เนาะก็คิดว่าเออมันยิ่งไกลไปกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วเรียนจบแล้วนางกลับไปอยู่ที่สระบุรีก็ยังแบบอาจจะแวะไปเจอยังมันใกล้กรุงเทพแต่พอแบบนางบอกว่าเออมึงกูจะไปอยู่อุตรดิตถ์แล้วนะอะไรเงี้ยก็ยิ่งคิดไปใหญ่เลยนะว่าคงไม่ได้เจอกับเนยอีกแล้วตอนนั้นนะที่คิดนะว่าคงไม่ได้เจอกับเนยอีกแล้วแล้วก็คงแบบเวลาเดินทางก็เยอะแล้วเพื่อนทำงานประจำก็ยากใช่ยากไปมาอีดอกซื้อคอนโดอยู่กรุงเทพมาขึ้นมาทำงานกรุงเทพก็ยังงงอยู่นะว่าก็ยังคิดอยู่ว่าเอออีเนยมันจะมาทำงานกรุงเทพหรอคงไม่มีทางหรอกเพราะว่าเออแบบมันคงไปอยู่บ้านมันก็คงมีสังคมที่บ้านมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมาอยู่กรุงเทพซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นว่าเออได้เจอกันบ่อยก็ดีก็ถือว่าดีแต่จากทีแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เจอกันไงเพราะว่ามันห่างกันมากไปแล้วตอน21ถึง23มันคือช่วงที่จบมหาลัยแล้วเริ่มทำงานใหม่ๆใครยังมาอยากเจอตอนนั้นล่ะอีดอกมันก็ต้องง่วนกับงานนะวัยกำลังแบบว่ามีไฟแต่ถ้าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยมันก็ต้องมีเชื่อมั้ยมันต้องมีไปเจอกันแบบว่านัดเจอกันมันมีอยู่ไอ้เรื่องนัดเจอมันมีอยู่แต่ถ้าถามว่า26ถึง23 24มันกำลังไฟแรงไงมึงมันกำลังไฟแรงแบบว่าหาเงินอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยทำงานประจำคืออย่างนี้มันจริงอย่างนึงดีตรงที่ว่าเราเรียนค่อยๆนั่งกินไปเรื่อยๆนั่งคุยกันกินเดียวกับทานนี้ได้หน่อยใหญ่กว่านี้คงจะไม่ได้แล้วแบบนี่ถ้าเตรียมโต๊ะแล้วคำใหญ่มากเลยค่ะทางตรงเลยไม่ต้องอ้อมแบบงงนะครับวันนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของด้านหลังเรียบร้อยมากพี่เนยเป็นไงวันนี้พี่เนยเป็นไงวันนี้บอกเลยว่าเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใช้ล้างจานยังไม่ได้ล้างด้วยเก็บทุกอย่างเรียบร้อยเนียนกิ๊บบอกเลยว่าวันนี้ก็พามาเจอเกรซพิเศษนะครับคุณเนยเกรซพิเศษเนาะเกณฑ์พิเศษนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาสอนทำกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะครับแล้วก็มากินหมูกระทะด้วยนะครับพี่เนยดูแลจัดการให้แบบดีเยี่ยมมากนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เนยด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแวะมาหาพี่เนยใหม่นะครับไม่รู้ว่าคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกครั้งที่แล้วพาไปนี่เนาะไปกินหมูกระทะเนาะแล้วก็ไปคาเฟ่นะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเลฟดูหนังเสร็จแล้วก็มานอนห้องพี่เนยจนถึงประมาณเกือบ 6:00 นนะครับนะก็เหนื่อยมากๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามถึงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เบสกับเนยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ทำคลิปลงเรื่อยๆเนาะนะครับนะก็พี่เนยก็อยู่เนี่ยแหละมาหาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเจอกันบ่อยๆนะครับในช่วงนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ